สบายดีไอเอ้น้องที่น่าฮักเมื่อสุคนบ่ว่าสิอยู่ใกล้และอยู่ไกลเนาะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวโบสิมาสอนวิธีเฮ็ดขับปุ้มน้ำเจลสไตล์ของโบให้เพื่อนๆได้รับชมเด้อเพื่อนๆเด้อก่อนที่สิไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำเด้อแล้วก็ฝากคอมเมนต์1คอมเมนต์ให้โบน้ำเด้อเพื่อนๆเด้อไปไปแบบนี้น่ะไปเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำโบเลยมันคืนบดจะข้างนอกต้มข้างในก็จะสุกเจ้าเด้อทุกหัวสินไข่ใส่หลายจะได้จ้าหัวสินไข่ที่นั่นกับข้าวเลื่อนข้างหม้อเลยจ้าหม้อกดแล้วใส่ปอดลงไปเลยจ้าเพื่อนใส่ตัดลงไปเลยจ้าใส่อ่อนใส่แกตามด้วยกระเพาะหมูจ้าเพื่อนผมจะเติมน้ำต้มข้างในลงไปจ้าในขณะที่ต้มเครื่องในอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมจะมาออกปลาแดกจ้าเพื่อนกะปิลงไปจ้าตามด้วยปลาแดกลงไปเลยจ้าปลาแดกที่ผมใส่เป็นปลาแดกตัวผมเฮ็ดเองเนาะปลาแดกปลาทูห่างแข็งเนาะกระโบกกระสิเพิ่มอันเป็นปลาแดกปลากระเดิดใส่น้ำเพื่อความหอมเพิ่มขึ้นไหมเนาะปลาแดกปลากระเดิดใส่ลงไปน้ำกันเลยจ้าออกได้เลยจ้าแบบนี้นะเพื่อนไปคอยออกไปให้มันหอมหอมเดินเพื่อนเด้อเห็นปะหอมขนาดเลยปลาแดกปลาแดกโบกหอมหอมปลาแดกปลาแดกปลากระเดิดที่แห้งหอมเลยจ้าเพื่อนเพราะแห้งหอมเหลือเด้อเพื่อนเด้อเพราะหอมโลดปลาแดกนะค่อยออกไปหอมหอมคุณน้ำเจียวนี่มันต้องเน้นปลาแดกเจ้าเด้อเพื่อนเด้อคุณน้ำเจียวนี่ต้องปลาแดกหอมเน้นปลาแดกหัวปลาแดกเน้นหัวปลาแดกเพราะจนว่าหอมได้ดีแล้วเด้อตอนนี้ก็รู้สึกว่าหอมได้ดีแล้วเพื่อนเอ้ยปิดไฟเลยบัดนี้นะหอมหอมเจ้าเอ้ยหอมแท้ว่ะกระแดกอยู่นะหักปลาไว้จ้าบัดนี้เปลี่ยนหม้อต้มมาเครื่องในมาใส่หม้อนี่เอาเพื่อนเอ้ยคึกเผื่อใส่ได้มันเด้อจักหน่อยเพื่อนเอ้ยเอามาเริ่มเฮ็ดน้ำกับปุ้นน้ำกันเลยแบบนี้นะเพื่อนๆค่าที่สำคัญเด้อใส่ได้หลายลดค่ากระบวนการไข่นะถูกใจเด้อถูกใจเอาลงไปใส่ในหม้อเลยแบบนี้นะเตาปลาแดกที่เฮาอันออกไว้หั่นเตาใส่เจ้าเอ้ยเอาปลาแดกที่ว่าตองเรียบร้อยนะใส่ในหม้อนี่เลยจ้าเพื่อนหม้อน้ำซุปเนี่ยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วไปเตรียมข้างหม้อได้เลยแบบนี้นะไปไปตั้งไฟเลยจ้าเพื่อนเดี๋ยวมาเริ่มมาเคี่ยวมาเพื่อนเนาะมาเคี่ยวปลาแดกกับอันข้าทั้งหมดสินไข่ของเฮานี่นะเคี่ยวให้มันเอามาออกใส่กันให้มันหอมขึ้นอีกกว่าเก่าเด้อหอมโลดเคี่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้ก็พูดถึงว่าหอมดีแล้วเนาะประเด็นเขาเคี่ยวกับมันข้าวสิไข่หอมดีแล้วเขาก็เติมน้ำเลยจ้าเติมน้ำเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาค่ะจนมันโคตรกูแหละจ้าเพื่อนโบจะเอาปลาแดกเดียวของโบไปต้มใส่น้ำซุปน้ำจ้าเพื่อนแต่โบกับโบไม่ว่าปลาอันนี้มันซื้อปลาอย่างเนาะคันเพื่อน
มีปากมิ้นหรือว่าป่าอย่างนั้นใจก็ได้เด้อเพื่อนเด้อคนดีแล้วเอาปลาลงไปใส่เลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าปลาสุกแล้วเนาะตักปลาออกมาเลยจ้าเจ้าบัดนี้นะเท้าเอาปลาออกมาเลยจ้าปลาที่บวนเฮ็ดแดดเดี่ยวไว้นะเฮ็ดแดดเดี่ยวไว้ละบวกต้องปิดไปดูล่ะกูได้ออกมากินเดี๋ยวนี้พอดีเลยมาใส่กุ้งน้ำเจลเอาปลาออกมาใจเอาได้ซีนปลาจ้าบัดนี้นะได้ซีนปลาเรียบร้อยแล้วก็เอาตากระเบื่อเมียงเมียงเอาตากระเบื่อเมียงเมียงเนี่ยซีนปลามันแตกจ้ะเมียงแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาซีนปลาไปใส่น้ำหม้อที่เก่าจะบรรจักหม้อน้ำแหละจ้าหอมหอมทุกเจ้าเลยน้องเลยหอมกระแทกวางหอมกระประเด็นนะหอมกล้วยตรงวันเอาปากลงไปใส่เลยจ้าน้ำกระดิบมาเริ่มซีมรสชาติกันเลยจ้าเพื่อนๆแบบนี้นะซีมรสชาติแล้วพออย่างเรากระตือใจแบบนี้นะเพื่อนๆเอ้ยเป็นนัวจ้าใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บน้อยบ่ใส่แป้งนัวหลายปานใดเด้อเพื่อนๆเพราะว่าปลาแดกโบกันมันนัวเลยได้ทุกเจ้าเอ้ยบ่น่าใส่แป้งนัวก็ได้เด้อแต่ว่าโบกันใส่อีกน้อยนึงเนาะเพื่อเป็นอรรถรสเนาะบ่พอเค็มเฮากล่าวน้ำปลาแดกตื้มใจแล้วก็ซีมเบิ่งบัดนั้นน่ะซีมเบิ่งเพื่อนเบื่อเบื่อเนาะเป็นจังได๋ก็อย่า
ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบนำเด้อแล้วก็คอมเมนต์มานำเด้อเพื่อนๆเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีโบหักเพื่อนๆมาทุกคนเด้อเพื่อนๆเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบายเป็นบ่จ้าเป็นตาแซ่บบ่จ้าเพื่อนๆอันหมักหน่อยมากหลายสำหรับกระตับมาซอยกินเหมือนนั้นนะใส่จานใส่ถ้วยใส่กระปุ้นใส่ให้ลูกค้านะจ๊ะเพื่อน